วัสดีครับผมเด็กชายกนภัทรจำนงเป็นสกลป.4ทับ3ไม่ใช่8ครับวันนี้เราจะมาทำการทดลองเรื่องกลขวดน้ำนะครับเรามาดูอุปกรณ์กันเลยครับ1มีเข็มนะครับ2มีขวดน้ำนะครับ3มีสีผสมอาหารนะครับเรามาเริ่มมาทดลองกันเลยครับอย่างแรกนะครับเติมน้ำให้เต็มขวดเลยนะครับนี่นะครับก็เติมน้ำนะครับอย่างที่2เปิดขวดมาครับก็ใส่สีผสมอาหารครับนี่นะครับที่เป็นน้ำสีแดงแบบนี้นะครับเรื่องต่อไปนำเข็มขึ้นมาเลยครับอันนี้นะครับแล้วก็เจาะเลยนะครับต่อไปดึงเข็มออกมานะครับที่น้ำไม่พุ่งออกมานะครับถ้าเราเปิดฝาขวดมันจะพุ่งออกมาเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเปิดฝาขวดแต่ว่าถ้าเราปิดฝาขวดน้ำจะไม่พุ่งออกมานะครับสรุปผลการทดลองครั้งนี้นะครับคือว่าถ้าเราเปิดฝาขวดอากาศจะเข้าไปแทนที่น้ำนะครับทำให้น้ำพุ่งออกมานะครับคือแรงดันอากาศจะเข้าไปดันน้ำให้พุ่งออกมาทางรูนะครับแบบนี้วันนี้ก็ขอจบการทดลองเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ